ถ้ำปริยาถ้ำสติถ้ำปัญญาถ้ำสมาธิสมาธิถ้ำเป็นขันเป็นตังเป็นนู้นก็ไปนู้นไปเผาก็ไปเลยแหลกนะกิเลสมันแหลกออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วใจดวงที่มันเคยเป็นเหมือนฟุตบอลนั้นมันดิ้นที่ไหนกันไม่มีอะไรดิ้นทำไมจะไม่เห็นตัวกิเลสดิ้นมีกิเลสเท่านั้นทำให้ดีดให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอันนี้มันหมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาดีดมาดิ้นถ้าเป็นน้ำก็นิ่งใสสะอาดนิ่งและเทียบให้มีอะไรควรก็นั่นเองอันนี้เนาะก่อนทุกวันทุกวันนะหมู่เพื่อนไม่ควรประมาทผมเอาเนี่ยมาได้มาทุกวันยุ้ยที่เทศอย่างเทศทุกวันตอนเช้าเทศทั้งฉันอาหารแล้วเทศก็เป็นเวลาที่ควรจะเทศได้พอประมาณไปมันก็ไม่ถึงไหนก็ยังมือเช้าคนมากๆเขาตั้งใจอยู่สมก็เขาก็ไม่ถึงไหนทั้งนี้มันอ่อนลงอ่อนลงสุดท้ายก็หยุดนั่นต่อไปกำลังวังซางเราสู้ลงกระสุนไปอันนี้มันก็ยิ่งจะกำเริบหนักขึ้นหนักขึ้นมีกำลังมากขึ้นมันจะพูดได้ยังไงเทศได้ยังไงถ้าเราก็นั่งนอนอยู่อย่างหลวงปู่ขาวเห็นไหมผิดกันอะไรอย่างนั้นแหละใครจะอ่อนเร็วกว่าใครนั่นสิโรคหัวใจนี้เราไม่คิดเราไม่สงสัยเราอะเราจะไปอ่อนเสมอท่านอายุขนาดท่านก่อนกว่าท่านร่างกายกำลังมังคาจะต้องอ่อนเปียกไปกว่านั้นมันเริ่มแล้วตรงนี้นะท่านกับผมก็อายุก็เกินกันตั้ง25 26ปีฟังสิเพียงเท่านี้ผมก็รู้ตัวปีนี้รู้มากนะรู้เรื่องของธาตุขันธ์มากสัญญาอารมณ์ค่อยย่องจิตใจมันจะสัญญาความจำมันหดเข้าหดเข้าบางทีเดินเดินไปจะได้หยุดซะก่อนมันไม่คิดไปก่อนมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันรู้ของมันอยู่เฉยมันไม่ออกสู่สมมุติว่าแยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่มันก็ใช่ไม่ได้อย่างนี้เป็นเนาะมันขี้เกียจมันไม่อยากยุ่งยิ่งให้คิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องโลกเรื่องสารอะไรโว้ไม่ได้มันหนักขันเนี่ยปรากฏว่ามันไม่อยากยกสังขารปรุงขึ้นแต่ละอย่างก็ไม่อยากปรุงเหมือนทรงทั้งฟ้อนน้ำหนักของมันถ้าว่าคิดทางอัตทางธรรมเป็นงั้นมันก็สอนใครไม่ได้แต่ไม่เป็นนะธรรมคิดดูที่เวลาแสดงมาก็อย่างที่เห็นนั่นแล้วพูดเป็นนักเองอย่างนักกีฬาพอถึงวาระของมันที่มันจะแสดงออกมานี่ถึงเลยเห็นไหมทั้งที่ร่างกายมันเป็นอย่างนี้อยู่แต่นั่นมันคงของมันมันฟังร่างกายเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะตายเพราะอันนี้มีเช่นเร่งเร่งเร่งไปหมุนเตี้ยวเตี้ยวที่ร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันไม่เห็นด้วยมันไม่ฟังด้วยมันไม่แข็งไปด้วยมันก็ลงตรงนี้พลังของธรรมแล้วพูดแบบนักกีฬาพูดยอมรับความจริงไม่พูดแบบโลกโลกทะเลทะไหลหลีกหลีกเลี่ยงเลี่ยงซึ่งเป็นกลมายาของกิเลสทั้งหมดนี่ถึงเนี่ยพูดอย่างเมื่อคืนนี่ก็พูดกับท่านใหญ่ท่านพูดเรื่องพระอรหันต์ท่านตายน่ะหรือขันธ์ของพระอรหันต์กับขันธ์ของเรามันต่างกันขันธ์ของเรามีสิ่งที่ยึดเป็นเจ้าของขันธ์พระอรหันต์ไม่มีอะไรเป็นเจ้าของแม้ธรรมจะมาใช้ขันธ์นี้ธรรมก็ไม่ได้ยึดขันธ์ธรรมก็เป็นธรรมแล้วธรรมไม่ยึดธรรมด้วยจิตไม่ยึดจิตด้วยนั่นเป็นท่านชั้นกันไปอย่างนั้นไม่ยึดอะไรทั้งปวงใช้ขันจะท่ากันเหมือนพอถึงวาระมันจะไปเมื่อไหร่ปล่อยไม่มีการคัดค้านต้านทานมันด้วยเจตนาหรือด้วยความอยากอะไรเลยนอกจากเรื่องสัญชาตญาณที่เคยรับผิดชอบกันมาก็เยียวยารักษากันไปเท่านั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นของมันเองรูปประคันนั่นนี่ทางของมันยังที่พูดคือมันก็เหมือนฟืนเหมือนไม้ไผ่นั่นแหละเวทนาขันคือทุกขเวทนาขันนี่แหละมันก็เป็นเหมือนไฟจ่อเข้าไป
เสียงไม้มันกระโหลกระเบิดปึงปังปึงปังแตกกระจัดกระจายไฟก็ส่งเปลวขึ้นจุดเมฆเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณไฟได้เชื้อก็พุ่งพุ่งเหมือนมีวิญญาณทีนี้ไอ้เชื้อไฟคือฟืนคือไม้ไผ่นั้นมันก็แตกกระจัดกระจายเหมือนกับมันมีวิญญาณอย่างเหมือนกันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเวลาเอาความจริงเข้าไปจับจริงๆที่มันระเบิดปุ้งปังปังมันรู้ความหมายของมันไหมน่ะไม้ไผ่ก็ไม่รู้ความหมายตัวเองการระเบิดนั้นก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟที่กำลังเผาอยู่นั้นด้วยไฟก็ไม่รู้ความหมายของตัวด้วยไม่รู้ความหมายของฟืนด้วยน่ะหากเผากันแสดงอาการให้เห็นชัดนี่แหละแต่ดูให้เห็นชัดเจนตามความจริงเป็นอย่างนั้นเรื่องขันขันต่อขันมันบีบบังคับกันในเวลาไม่ปกติหนึ่งเวลาจะเป็นจะตายมันบีบเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนไฟเลยเชื่อทีนี้เรายืนบอมองดูสิเราไม่ได้เป็นฟืนเราไม่ได้เป็นไฟเราเป็นเราดูที่เป็นยังไงมันก็ดูกันได้อย่างถนัดชัดเจนนี่จิตเป็นจิตจิตเป็นอิสระมันก็สนุกดูขันทำหน้าที่ต่อกันไปแล้วอะไรเป็นข้าศึกต่อจิตดวงนั้นตั้งแต่ขณะท่านบรรลุแล้วหมดปัญหาโดยการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะตายด้วยวิธีการใดก็ตามอากัปกิริยาใดก็ตามเรานี้เป็นสมมุติทั้งมวลอันนั้นเป็นวิมุติเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยยันกันเลยร้อยทั้งร้อยเลยจะเป็นอาการใดก็ตามจะตายด้วยวิธีใดเห็นอุบัติเหตุตกรถตกลาหรือรถทับรถเหยียบถูกเขายิงเขาฆ่าวิธีไหนก็ตามแต่ตายด้วยเก็บไข้ได้เปลือกตายมันก็เรื่องของขันแตกสลายของมันไปไม่ไหวแตกนิมุติจิตเป็นนิมุติธรรมไปอย่างนั้นไม่เป็นอันเดียวกันคือไม่มีปัญหาอะไรกับการตายประหารก็เห็นที่ตอนนี้ยังนั่นท่านมาบางองค์ประหารมาตายมานิพพานให้ท่านดูเป็นภาพแสดงภาพของธรรมมาแสดงถ้ามันเป็นสมมุติขึ้นมามันก็ไม่รู้เพราะขันมันเป็นสมมุติหนึ่งระหว่างสมมุติต่อสมมุติมันก็ต้องเข้ารับกันมันถึงจะรู้เรื่องกันถ้าเข้าแบบคนนอนหลับสนิทแล้วจะเอาอะไรมายุ่งจะเอาอะไรมามีความหมายคิดดูสิคนหลับสนิทมีอะไรเป็นความหมายในขณะที่หลับสนิทไม่มีนิมิตนิมอยอะไรไม่มีเพราะความฝันไม่มีถ้ามันยังมีความฝันไม่เรียกว่าหลับสนิทยังมีฝันไม่ฝันหลับสนิทไม่ฝันเลยนั่นเอาอะไรเอาความหมายอะไรไปเกี่ยวข้องได้การเวลาสถานที่แม้แต่ธาตุขันธ์นี้ยังไม่เกี่ยวข้องกันเลยเอาอะไรเป็นความหมายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายแล้วมีขันธ์ใช่อยู่เอาจิตใช้กิริยาของสมมติเข้าสมาธิสมาบัติเป็นกิริยาสมมุติทั้งมวลการที่มาแสดงนั้นก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมารับกันเช่นอย่างพระอรหันตมรรคนิพพานให้ดูบางองค์ท่านยืนนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นอนนิพพานท่านทำไมท่านทำไม่ได้เพราะจิตท่านอยู่เหนือขันธ์นั่นท่านจะทำตามปัญญาสายของท่านในเวลาสุดท้ายท่านก็ทำตามความถนัดใจของท่านเพราะเรื่องของสมมติกับเรื่องของวิมุตติไม่เกี่ยวกันเรื่องอาการใดก็เป็นอาการที่จะต่อความรับผิดชอบในขันนั่นเองไม่มีเท่านั้นแต่นั่งตายก็คือนั่งต่อความรับผิดชอบของขันยืนเดินนอนตายก็เป็นกิริยาที่ต่อความรับผิดชอบของขันนั้นเหมือนกันหมดมีมุติกิจอะไรไปแตะไม่มีอะไรก็ไปยุ่งได้เลยพอผ่านนั้นไปแล้วก็จะอะไรมาเทียบนี่ไม่มีอะไรเทียบพระท่านจึงว่าพระนุชาท่านบอกนี่ผ่านแล้วเท่านั้นท่านไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกทั้งที่ท่านก็รู้ในจิตของท่านท่านไม่รู้ได้ไงพระอรหันต์ไม่รู้เรื่องความนิพพานผ่านออกไปจากขันนี้ไม่รู้นั้นจะรู้อะไรรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งการผ่านจากขันไปแล้ว
แต่มันพูดไม่ได้ทีนี้มันไม่มีสมมุติจะเทียบแล้วได้ขั้นวันนิพพานตอนนั้นเออนิพพานแล้วตอนนั้นหมดสมมุติแล้วถึงขั้นนั้นแล้วธรรมชาติในหลักธรรมชาติตัวเองนั้นพูดไม่ได้แล้วเพราะพระนุทะที่ตามพระกิจของพระพุทธเจ้าจึงพูดได้เพียงแค่นั้นพระจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปชั้นไหนก็รู้บอกไปโดยลำดับเวลาเนี่ยเข้าสู่ชั้นนั้นด้วยมันจะไม่ต้องถอยลงมาเนี่ยพระจิตทางพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านสมมติเวลานั้นพูดได้เพราะมันมีสมมติพาดพิงนี่ผ่านเข้าไปถึงชั้นไหนรู้จนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธก็รู้ถอยกลับลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเลยปฐมฌานมาเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมราก็รู้ทีนี้กล้าเข้าไปอีกก็รู้เพราะมีสมมติให้รู้อยู่นี่ผ่านเหมือนกับเรือบินที่ผ่านไปผ่านเมฆนั่นเองถ้ามีเมฆมาผ่านก็ไม่รู้ความช้าความเร็วของเรือบินในสายตาของเราอาศัยสิ่งที่มาพาดพิงอันนี้ก็อาศัยสมมติเป็นเครื่องพาดพิงของวิมุตติจิตนั่นถึงว่าเสด็จผ่านนั้นพอออกอันนี้มีสมมติแล้วนั่นแหละทีนี้เอาอะไรมาเทียบไม่ได้แล้วหมดวันนี้ผ่านแล้วนะถ้าไม่มีอะไรมันบังคับบัญชาไม่อยู่ใต้อำนาจของอะไรในกฎสมมติทั้งปวงถึงว่าปรมังสุขขังเลยมันหมดซะทุกอย่างเป็นชื่อว่าโลกเกี่ยวข้องพัวพันหรือแบกหามถ้าไม่มีเลยนะสามแดนโลกธาตุนี้ท่านต่างสัตว์โลกหรือต่างคนหรือสัตว์ทั้งหลายนี่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่เลยนี่กี่รายก็ตามจะมาวัดท่านไม่ได้นอกจากพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านก็มาวัดกันมันหมดที่จะวัดแล้วไม่มีอะไรที่วัดอยู่อะไรสมมติไม่มีอะไรไปเทียบกันมีแต่วิมุตติล้วนๆเอามาเทียบกันทำไมพอตัวของใครของเราทั้งพอแล้วจิตที่ถูกบีบถูกบังคับอยู่ตลอดเวลาเห็นได้เห็นก็บีบบังคับได้ยินก็บีบบังคับสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็บีบบังคับหมดมีเครื่องบังคับตัวเองอย่างนั้นมันเอาความสะดวกมาจากไหนจิตแม้แต่จะพูดตามเรื่องราวต่างๆมันก็มีสิ่งบังคับให้เก้อให้เขินให้อ้ำอายนี่ให้กลัวให้กล้าอะไรไปอย่างนั้นมันมีสิ่งบังคับให้เปลี่ยนที่นั้นแล้วนอกจากนั้นยังบังคับไม่ให้รู้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายก็คือความจริงทั้งหลายนั่นเองเมื่อเปิดนี่ออกไปมันก็เห็นแล้วที่ความจริงทั้งหลายมียังไงมันก็เห็นแล้วทำไมมันพูดไม่ได้มันก็พูดได้เต็มปากเลยแล้วไม่มีอะไรที่จะมาขีดมากันมาบีบบังคับเหมือนแต่ก่อนจิตเป็นอิสระมันเปิดตัวเองเต็มที่การพูดหนักเบามากน้อยตามหลักความจริงพูดได้ทั้งนั้นถ้าจะพูดเขารู้ก็รู้อยู่แล้วนี่แน่ทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าจะพูดเมื่อกี้เห็นตัวเดียวเท่านั้นแหละมันปิดไม่เห็นตามความจริงให้อัดอั้นตันใจอะไรไม่เห็นรู้ให้เห็นไม่พูดได้มันบีบบังคับเอาไว้พอจิตได้เปิดตัวเองออกเป็นที่ร่างก็พูดได้เป็นเม็ดเป็นหน่อยเสียงอะไรอันนี้ไม่พูดอะไรมากแล้วพูดทั้งนั้นให้พวกเพื่อนตั้งใจไปพูดปฏิบัติจะไปอยู่วัดที่ไหนที่ไหนก็อย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรมากยิ่งกว่าการภาวนานะงานของพระคืองานภาวนาเป็นงานสำคัญมากอะไรรู้หลาก็ตามถ้าลังทางด้านจิตใจความภาคเพียรไม่รู้หลาไม่เห็นด้วยเลยทำท่านไม่เห็นด้วยนี่ฟังไหมในวงศาสนาก็ให้พ้นจากกิเลสเข้าไปเหยียบหัวพระเหยียบคอพระเหมือนกันนะแต่ว่าอะไรมีเป็นเรื่องของกิเลสนะเรื่องของธรรมนี่ที่ไหนถ้ามันตั้งใจปฏิบัติจริงๆมันก็ไม่มีแม้แต่นักปฏิบัติเรามันก็ไม่พ้นกิเลสที่มาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจตลอดเวลาถึงอิริยาบถทั้งหลายก็เหมือนกันมันเหยียบแล้วมันแสดงทาง
กิริยาการต่างๆในอิริยาบถนั้นๆทางศาสนาแล้วไม่มีอะไรมากกว่าความจำเป็นความจำเป็นถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงคือการแก้กิเลสเพราะนี่เป็นตัวภัยไม่ใช่อะไรเป็นภัยนี่เลยเป็นภัยก็สอนอยู่นะใครไปค้นหาเห็นได้พบได้เจอของเป็นภัยอย่างนี้โลกทั้งโลกมีใครค้นพบไม่มีมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นตลอดถึงวิธีการที่นำมาสอนโลกแต่หนังสือท่านจารึกไว้นี่ก่อนทำให้คิดเหมือนกันนะยังดีไอเราแผนตลับตำรามาน่าจะไม่ถึงใจสุดส่วนก็ยังพอเป็นแบบเป็นฉบับคือการเยียบเยียงการแต่งหนังสือการจดจารึกมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้จดจารึกเหมือนกันดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดไว้นั่นเองถ้าผู้จดจารึกถึงอัดถึงทำถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วการจดจารึกนั้นจะเต็มที่เต็มฐานแจงได้อย่างละเอียดละออกมากจ้ะแบบไปฟังเขาเล่านิทานมาสินี่มันเป็นอย่างนั้นยังดีได้นิทานมาเล่าพอได้แนวปฏิบัติมาตัวเป็นตัวจริงเอามาพูดกับฟังเขาเล่านิทานมาพูดมันผิดกันนะความไปเห็นตัวจริงมาพูดมันพูดได้เต็มปากไปฟังเขาเล่านิทานแล้วฟังเอามาพูดมันไม่ได้เต็มปากนี่เหมือนการจดจารึกคำพีอัตธรรมของพระเจ้าถ้าจดจารึกตามแบบฟังเขาเล่านิทานก็เป็นอย่างนั้นถ้าจดจารึกมาแบบไปรู้เองเห็นเองมันเป็นเครื่องสนับสนุนความจริงธรรมของพระเจ้ามากมายขนาดไหนถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนออกมาโดยหมดไงต่างกันเราอยากพูดเรื่องถึงนอกที่ในครั้งเมื่อกับอันหนึ่งมันพูดครั้งนี้ก็ได้ระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเราเอาอย่างนี้เนี่ยปริยัติเราเรียนมาเป็นปากกันแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วการพูดมันก็ไม่ถนัดใจคือการปฏิบัติได้ผลทางด้านปฏิบัติด้วยปริยัติก็เรียนมานี่ได้ผลทางด้านปฏิบัติด้วยมันสนับสนุนกันมากขนาดไหนภาคทางปริยัติเป็นความจำภาคปริยัติเป็นความจำภาคปฏิบัติเป็นความจริงที่เห็นมาจากความจำชี้บอกให้เข้าไปนั่นการดำเนินก็ไปเจอความจริงมีทั้งความจำก็ได้ทั้งความจริงก็เจอมันก็พูดได้เต็มไม่เต็มนี่ถ้าว่าจะพูดถึงการพูดการเรียนจดจำมากับผู้ที่ปฏิบัติเห็นความจริงพูดได้มีความหนักเบาต่างกันมากผิดกันมากทีเดียวเห็นตัวอย่างแม่ครูอาจารย์เราท่านยกภาษีขึ้นป้ายมือผู้แปลนี่เป็นน้ำไหลไฟสว่างไปเลยนะถ้าแปลท่านไม่ได้แปลกงกับศัพท์ที่ทางปริยัติแปลมานักนะจริงเรื่องไปนิดแต่ความจริงนั้นเต็มส่วนนี่แหละมันต่างกันเนี่ยคนหนึ่งทั้งรู้ทั้งเห็นนำมาจากนั้นมาพูดเต็มสับเต็มสับเต็มคนหนึ่งได้จำได้จากคำพูดมาพูดดีไม่ดีก็มาติดคำพูดเจ้าของอีกติดสับติดแสงติดคำพูดเจ้าของติดจำนวนที่นำมาใช้ไม่ทราบว่าติดอะไรต่ออะไรมันจะได้ทอดความแต่ละประโยชน์ประโยชน์ไม่แทบตายนี่คือกันอย่างนี้นะแล้วผู้ที่ท่านปฏิบัติทั้งรู้จริงจริงพอโยกขาดจิตขึ้นพลาดแปรผางเลยจ้ะไม่ตรงตามที่ประยัดแปรเลี่ยงไปนั่นแปลว่าสิ่งที่ธรรมชาติที่ท่านเลี่ยงไปน่าจะเป็นกะพีนะกลับเป็นแก่นขึ้นมานี่สิเลี่ยงไปนั้นแต่มันมีน้ำหนักมากกว่านั้นคือท่านเอาความจริงมาพูดเลยแปลตรงไหนน่าฟังมากมันมีถ้าหลวงท่านยกบาลีขึ้นมาแล้วแปลผังเขาท่านแปลก็ภาคปฏิบัติ
ันผิดกันตรงนี้ความจำความจริงนี่ผิดกันมากคาถาบาลีดูสูตรไปดูคำพีคาถาบาลีพระสูตรต่างๆนี่เราเป็นความจำของเราเราไม่เคยผ่านภาคปฏิบัติเลยมันจะไม่ซึ้งในจิตผมยกตัวอย่างเช่นอนัตตลักษณสูตรอริตพยายสูตรธรรมจักรปตนสูตรวิปัสสนาภูมินี่แล้วก็จะวนกอดอยู่ถึงแต่ความจำความจริงมันไม่ปรากฏในใจเจ้าอะไรมาจริงแต่วกไปเวียนมาอยู่นั่นไม่ในเรื่องจะคล้องกับเหมือนว่าขุนทองผู้ปฏิบัติเนี่ยพอว่าขึ้นสูตรนั้นความเข้าใจความซึ้งมันไปพร้อมๆกันเพราะซึ้งออกมาจากใจใจรู้อย่างนั้นเห็นนั้นอย่างนั้นนั่นสูตรต่างๆเป็นมีของมีน้ำหนักขึ้นทันทีน้ำหนักขึ้นมาจากความจริงในใจของผู้รับสัมผัสกับสูตรต่างๆนั่นแหละไม่ออกมาจากไหนพลังของธรรมอยู่ที่ใจดูปังอนัตตาก็พิจารณามาแล้วจนปล่อยกันได้มันไม่เป็นหน้าตาเป็นอะไรนะมันซึ้งอันนี้จังมันแปลตลอดเวลาของจิตนะมันเห็นได้ชัดในจิตนั้นทุกขังก็บีบบังคับกันตลอดเวลาหาเวลาเป็นสนามได้ยังไงมันชัดจริงนั้นเพราะว่ารูปังอันนี้จังทุกขังหน้าตามันซึ้งไปเลยเวทนาวิญญาณสังขารวิญญาณอันนี้ปังรูปังอันนี้จังทุกขังหน้าตามซึ้งไปพร้อมๆกันหมดเลยยิ่งพร้อมๆกันเพิบเพิบเลยมันเร็วครับหลักใหญ่มันอยู่ในจิตหมดแล้วความลึกความซึ้งอะไรมันอยู่ในจิตหมดพอแสดงมาเหมือนก็เปิดเหมือนก็ไฟที่เราชาร์จได้ดีเต็มที่แล้วพอเปิดมันก็จ้าเลยเปิดสมัยก็พอนึกสูตรไหนขึ้นมามันจ้าเลยเรื่องของการปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้ยินแต่ชื่อว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ยังไงเห็นยังไงไม่รู้มันได้จำได้เฉยๆรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมเกิดนะผู้ปฏิบัติทั้งรู้จริงเห็นจริงเห็นธรรมรู้ก็รู้จริงๆเห็นจริงๆธรรมเกิดก็เกิดจริงๆธรรมเกิดมากน้อยกิเลสดับไปเรื่อยๆเนี่ยธรรมท่านเกิดธรรมของเราเกิดไม่เช่นฉะนั้นนะทำเกิดมากเท่าไรกิเลสยิ่งหนาเนี่ยทำเกิดยังไงเกิดจากความจำวันนี้ได้สูตรนั้นนั้นได้สูตรนั้นวันนั้นท่องได้นั้นนี่ทำเกิดอะไรนะเกิดจากความจำพอได้เท่าไรก็ยิ่งกว่าตัวได้เอ้าทำเกิดได้เดียนได้คำตรีได้คำโทคำเอกได้มหาปริยันทำเกิดตัวนะทำแล้วคำตรีเกิดแล้วคำโทเกิดแล้วคำโทคำเอกเกิดแล้วมหาปริยันเกิดแล้วรู้กี่เดียวขึ้นทับหัวเลยมองหาหัวไม่เห็นลูกไม่ขึ้นถ้าทำฝืนในทำเกิดมากแล้วตายพวกนี้พวกไหนก็พวกเรานี่นี่ทำเกิดอย่างนี้มันตายนะทำเกิดแบบนี้ทำเกิดของท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำเกิดจากภาพก็ดีกว่าทำเกิดมากน้อยที่เดือดทางลงอันนี้ทำเกิดมากน้อยที่เดือดเหมือนกับว่าสร้างแท่นในที่เดือดนี่เองนั่นนะพวกเราพวกสร้างแท่นในที่เดือดมันขึ้นนั่งขึ้นเหยียบอยู่ตลอดเวลาขึ้นมาย้อนหลังก็โอ้มันก็ดีมันเป็นบทเรียนได้อย่างดีนะภาคปริยัติที่เราเรียนมาเหมือนโลกเหมือนทั้งหลายมันสำคัญจริงว่าตัวเรียนรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันสำคัญจริงนี่เหมือนเรามีความรู้มากมายความรู้มากมายตายเลยไม่ถึงเลยตัวกิเลสแผ่พันๆเวลาปฏิบัติมันเข้าใจตรงไหนรู้ตรงไหนนี่กิเลสมันพังลงนั่นด้วยเข้าใจเต็มที่กิเลสหมอบลาบน่ะมันก็เห็นได้ชัดแล้วสินี่ความสำคัญนะนี่มันไม่มีมันจะมีอะไรมาจากไหนก็ไปพูดเฉยๆกิเลสพาพูดไม่ใช่ธรรมพาพูดกิเลสพาให้ความหมายแล้วจะทำให้ความหมายก็แบบสนุกแบบแล้วนักก็โอ้ยมันทนได้พวกนี้มีผู้มายกยอเลยที่โอ้ท่านมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมยังงี้จมูกมันลุ้มจะเป็น5ช่อง6ช่องให้บูดลงสีที่เขาเปิดบูดลงสีบูดรถไฟมันสู้ไม่ได้คือมันไม่ดังเท่าจมูกของคน
ที่มันโครงมันใหญ่ลืมตัวจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามวัยไหนก็ตามความย่อมยอสรรเสริญมันชอบไปจริงๆแม้แต่ลิงยังชอบนะไปย่อมยออย่างนั้นมีลิงโอ้ลิงโถทำท่าขึงขังตึงตังมันใช่เล่นนะลิงพอไปพูดตำหนิมันมันรู้นี่นะพอตำหนิมันสนั่นโอ้โหหน้ามันอยู่นี่ใส่เราโอ้มันก็ชอบย่อมยองเหมือนกันเหนืออ้าวอย่างนั้นยังปุ้ยพวกกำลังดูที่ยังย่อมยองดูที่พวกก็ขึ้นแบบหนึ่งเหมือนกันนะปุ้ยขึ้นแบบหนึ่งนกไปดูไปยองไปย่อมยองดูมันเกาะนั้นเกาะนี้เล่นกับเราสนุกขนาดพอเราหยอกเล่นกับมันท่านั้นท่านี้อย่างนั้นนะย่อมยองมันลุกขึ้นใหญ่เลยไอ้ตัวนั่นก็ดีดูอย่างนั้นนะดูอย่างนี้ทำอีกนั่นธรรมชาตินี่มันอยู่ที่ไหนมันทำให้เป็นอย่างนี้ไปกันทั้งนั้นอุตนาเนี่ยมันเจ็บอีกแล้วพูดเล็กน้อยแต่ละไหนไฟไม่มีบ้างเหรอนี่มาทำมือดำๆมันยังไงมันลืมมือมันบอกนั่นก็ดีปีนึงมาท่อง